นายทาโร่อาโซรองนายกรัฐมนตรีวัย78ปีของญี่ปุ่นได้กล่าวสุนทรพจน์ที่จังหวัดฟูกุโอกะบอกว่าผู้สูงอายุไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ประชากรญี่ปุ่นลดลงนะคะแต่ว่าปัญหาค่าใช้จ่ายประกันสังคมที่สูงขึ้นแต่คนที่ทำให้เกิดปัญหานี้ก็คือคนที่ไม่ยอมมีลูกต่างหากคำกล่าวนี้ทำให้นายอาโซถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะฝ่ายค้านได้ซักฟอกเรื่องนี้ในสภานะคะทำให้นายอาโซกล่าวว่าเขาจะยอมถอนคำพูดนี้ถ้าหากมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากเจตนาเริ่มแรกแต่เขาก็ไม่ได้มีการขยายความต่อว่าที่แท้จริงแล้วเขาต้องการสื่ออะไรญี่ปุ่นเป็นประเทศสังคมผู้สูงวัยมีประชากรที่อายุมากกว่า65ปีมากกว่า120กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นก็ระบุนะคะบอกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะญี่ปุ่นมีเด็กเกิดน้อยกว่า 950,000 คนนะคะในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสูงขึ้นถึง 1,300,000 คนนับตั้งแต่ช่วงปี 2533 ญี่ปุ่นได้ออกนโยบายกระตุ้นอัตราการเกิดอย่างเช่นการเพิ่มศูนย์บริการเลี้ยงเด็กการช่วยพัฒนาบ้านและสถานที่สาธารณะที่เอื้ออำนวยต่อครอบครัวที่มีลูกหลายคนแต่ว่าโครงสร้างทางสังคมยังเป็นอุปสรรคที่ไม่เอื้อต่อผู้ชายและผู้หญิงวัยทำงานที่ต้องการสร้างสมดุลเรื่องงานกับชีวิตครอบครัวเจฟเคนซิงตันนักวิชาการศึกษาของญี่ปุ่นกระจาก Temple University ได้กล่าวกับสื่อนะคะบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นควรช่วยเหลือประชาชนให้มีสมดุลด้านแรงงานการงานและก็การดูแลครอบครัวมากกว่าที่จะประณามผู้หญิงที่ไม่มีลูกและการที่ญี่ปุ่นยังมีนักการเมืองไดโนเสาร์ครองอำนาจอยู่จึงทำให้เป็นเรื่องยากที่จะใช้นโยบายเพื่อแก้ปัญหาประชากรลดอย่างมีประสิทธิภาพค่ะมีรายงานนะคะว่าในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนผู้หญิงญี่ปุ่นในวัย 30-40 ปีก็กลับมาทำงานหลังจากที่คลอดบุตรเพิ่มขึ้นมาอยู่ร้อยละ 50-75 แต่ว่าจำนวนมากก็ต้องเผชิญกับภาวะค่าแรงต่ำหรือไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานขณะที่ดัชนีช่องว่างระหว่างเพศของ World Economic Forum ในปีที่แล้วก็จัดให้ญี่ปุ่นอยู่อันดับที่110จาก149ประเทศ